เอพามาเที่ยวชุมชนหาดบางสะเลนะคะเป็นชุมชนชาวประมงของจังหวัดชลบุรีค่ะตั้งอยู่ระหว่างสัตหีบและหาดจอมเทียนค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอฮัลโลวิถีคนวัยเก่านะคะคลิปนี้เดี๋ยวเอจะพามาเที่ยวที่หาดบางสะเลค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันนะคะหาดบางสะเลนะคะจะตั้งอยู่ระหว่างสัตหีบแล้วก็หาดจอมเทียนค่ะเดี๋ยวมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่หาดบางสะเลนะคะหาดนี้มีบรรยากาศธรรมชาติสวยงามเงียบสงบเป็นหาดทรายที่ทอดยาวอยู่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรค่ะตอนเย็นคึกคักมากเลยนะคะร้านอาหารก็เปิดเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะคะที่เห็นมาตอนนี้อยู่ในสวนของสวนสาธารณะนะคะชายหาดบางสะเลค่ะก็คนมาพักผ่อนตอนเย็นๆเยอะๆเลยค่ะทางด้านนู้นไปก็เป็นตลาดบางสะเลนะคะแล้วเป็นส่วนของชุมชนที่เป็นท่าเรือในกลุ่มของสะพานปลาชาวประมงด้วยนะคะอยากให้เป็นตัวจริงจังเลยดำน้ำสักครั้งหนึ่งถึงจะได้เจอน้องนะคะรูปปูนปั้นนะคะน้องฉลามวาฬตัวนี้ก็ตั้งอยู่ริมหาดนะคะเป็นไฮไลท์เป็นจุดถ่ายรูปน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ตลาดไนกันเนาะพอดีถนนคนเดินมีพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์วันนี้วันศุกร์ถนนในชุมชนก็จะแคบๆหน่อยนะคะก็ต้องระวังการจราจรให้ดีรถก็ช่วงนี้มันจะทุ่มแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วไปแล้วนะถนนแคบมากเลยค่ะก็จากหาดบางสะเลมาประมาณกิโลนิดๆ นะคะใช้เวลาเดินทางนิดเดียวเองนะคะก็มาถึงตลาดบางสะเลไนท์พลาซ่าแล้วนะคะที่จอดรถเยอะแยะเลยก็เข้ามาหาที่จอดรถอันนี้ยังว่างอยู่เลยค่ะที่จอดรถโอ้โหไม่ต้องไปจอดข้างถนนดีจังเลยดูตลาดโออาน่าดูเลยเดี๋ยวไปดูทางเข้าตลาดกันตลาดบางสะเลไนท์พลาซ่านะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่าย3ถึง2ทุ่มนะคะมาเดินชิมช็อปแบบชิลๆนะคะในบรรยากาศตลาดยามเย็นตรงนี้ก็ขายทุกอย่างเหมือนตลาดตอนกลางวันเลยค่ะก็ดีนะคะอาตอนเย็นๆอย่างนี้ไม่ร้อนปลาโอป้าเอาปลาหมึกโอป้ามา2ไม้ละ20บาทตรงนี้ยังไม่สุกมากนะคะอ๋อเดี๋ยวเขาต้องไปอยู่บนเตาอีก5นาทีแล้วก็จะพอดีหมึกสดๆจากบางสะเล ไม่อ้วนค่ะไม่มีไขมันแต่มีคาเลสเตอรอล โอป้าตอนนี้มาทานนี่นะครับโอยิงอ่ะผมรู้ไม่อย่างผมก็คือปลาหมึกผัดซอสเกาหลีมีของน่าทานเยอะๆเลยค่ะที่ตลาดแห่งนี้นะคะมาช็อปมาชิมกันได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ